สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำสกุชชี่ทาร์ตไข่นะคะเดี๋ยวลองมาดูนะคะแพ็กเกจอย่างนี้นะคะเขาอยู่ในแพ็กเกจอย่างนี้เนาะคือแพ็กเกจเรียบร้อยมากดังนั้นอิ่มต้องตัดให้ดูค่ะจะตัดให้ดูนะคะวิธีตัดให้มันยังสวยอยู่ก็ต้องตัดจากด้านหลังนี่ตัดนี้สำหรับใครที่อยากจะเก็บแพ็กเกจไว้เพื่อที่เล่นเบื่อแล้วขายเพื่อนต่อก็แล้วแต่ตัดอย่างนี้จะสวยกว่าสกุชชี่ข้อดีคือมันขายได้ถ้ามันอยู่ในหีบห่อที่สวยงามอยู่แล้วนะคะเรามาดูกันนี่นะคะโอ้โหเหมือนทาร์ตไข่เด้เลยค่ะเหมือนทาร์ตไข่เด้เด้เลยขอดมก่อนนะกลิ่นมันก็ปกติค่ะกลิ่นเหมือนกับของเล่นยางทั่วไปไม่ได้มีกลิ่นของทาร์ตไข่หรือเบเกอรี่นะคะเราบีบดูนุ่มค่ะนุ่มสโลนิดนึงค่ะนุ่มสโลนิดนึงอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบสะสมชุดเบเกอรี่ก็ควรจะมีแบบขนมให้มันครบเนาะค่ะโอเคนะเจอกันที่แผงนะคะสวัสดีค่ะ